อาการน้ำท่วมปอดสาเหตุจากอะไรในผู้ป่วยโรคไตฟังโปรบีเลยค่ะไตนะคะมีหน้าที่ที่จะปรับสมดุลของเหลวปรับสมดุลน้ำแล้วก็ปรับสมดุลความดันโลหิตให้เราแต่ถ้าเกิดเราไตเสื่อมแล้วเนี่ยนะคะก็เลยไม่ได้มีตัวที่จะช่วยที่จะปรับสมดุลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยจะมีอาการที่น้ำเกินได้ในร่างกายอาการบวมเนี่ยสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือเรื่องมีน้ำเกินใช่ไหมคะน้ำเกินเนี่ยมาจากแร่ธาตุตัวนี้ค่ะแร่ธาตุที่ชื่อว่าโซเดียมโซเดียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่เขาจะดูแลเรื่องการปรับสมดุลน้ำในร่างกายซึ่งไตมีหน้าที่ดูแลปรับสมดุลโซเดียมอีกทีหนึ่งและโซเดียมตัวนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยผลิตเองไม่ได้นะในร่างกายเราเนี่ยจะต้องรับจากอาหารและเนื่องจากอาหารที่เราทานเนี่ยมันก็จะมีปริมาณโซเดียมเนี่ยนะคะแตกต่างกันไปเราก็รับมากน้อยตัวอยู่ปริมาณและประเภทที่เราทานถ้าไตเราปกตินะถ้าเราทานโซเดียมเกินไตของเราเนี่ยเขาก็จะขับส่วนเกินออกจากร่างกายไปทางปัสสาวะให้แต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณไตระยะ 3B ระยะ 4 ระยะ 5 ระยะท้ายๆเนี่ยไตก็จะทำหน้าที่ในการปรับสมดุลแร่ธาตุปรับสมดุลโซเดียมเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมโซเดียมก็เลยมีแนวโน้มที่จะเกินอยู่ในร่างกายเราเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะขับเอาส่วนเกินเนี่ยออกไปได้คราวนี้พอมีโซเดียมเกินในร่างกายค่ะก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมีความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคไตนะคะไตเสื่อมเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากที่เป็นอยู่แล้วก็สโตรกได้นะคะเส้นเลือดสมองอาจจะตีบแตกตันได้นี่คือความร้ายกาจของการมีโซเดียมเกินในร่างกายเพราะนั้นเราเนี่ยต้องควบคุมเรื่องโซเดียมคือโซเดียมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผลิตเองนะเรารับจากอาหารเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อาหารการกินของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวดูแลเรื่องโซเดียมในร่างกายของเราหูนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจะบอกเลยให้ทานโซเดียมต่อวันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับประมาณเกลือ1ช้อนชาแต่ปริมาณที่คนไทยเนี่ยบริโภคจริงเขาบอกว่าบริโภคเกินค่ะวันละประมาณ 2-3 ช้อนทีเดียวเขาบอกว่าปริมาณโซเดียมนะคะที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยนะคะ 12% มาจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นพวกผักสดผลไม้สดนะคะเนื้อสัตว์แต่สิ่งที่เราทานเข้าไปนะแล้วก็มีปริมาณโซเดียมเยอะมากๆถึง 88% เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามาจากเครื่องปรุงและอาหารปรุงสำเร็จค่ะอันนี้บีก็มีตัวช่วยค่ะเป็นผู้ป่วยไตระยะท้ายๆแล้วก็มีอาการบวมหรือเหนื่อยหายใจไม่ออกต่างๆนะคะบีมีสารธรรมชาตินะที่ไปช่วยอีกแรงหนึ่งคือนอกจากเราจะต้องคุมประเภทและปริมาณของอาหารและน้ำแล้วบีก็แนะนำนะคะทานสารสกัดธรรมชาตินี้ไม่มีเคมีนะ2ตัวเนี่ยตัวนึงจะช่วยบำรุงไตและตัวนึงจะช่วยบำรุงหัวใจนะคะอันนี้ก็มาดูผลกันหน่อยว่าคนที่มีภาวะน้ำท่วมปอดเขาเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกเบื่ออาหารอะไรต่างๆเพราะว่าค่า eGFR ของเขาเนี่ยอยู่ที่22นี่คือไตระยะ4แต่พอทานเจลคู่นี้นะคะอูมิวันละ2ซองแล้วก็ฮาร์ดวันละ1ซองผ่านไป1เดือนเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ eGFR คือไตทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 51.8 คือเพิ่มขึ้นไตทำงานมาเป็นระยะ3แล้วจากระยะ4นะคะถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากรู้ว่าการที่จะฟื้นฟูไตนะคะทำยังไงนะอาหารอะไรทานได้ทานไม่ได้ก็สอบถามที่ LINE มาได้นะคะ LINE ID ของ @signjailhappy นะคะหรือสแกน QR code ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็น LINEของ B นะคะ B ก็พร้อมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ B ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย